ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่รักที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นคู่รักสายบุญไปแล้วเนาะสำหรับคุณดาชิระอีกปะเนี่ยก็คือดาชิระนั่นแหละที่ฉันก็ไม่ใช่หมายถึงใครเลยนะเดชยะนะคะเดินทางไปทำบุญแล้วค่ะเมื่อวานนี้ที่วัดดงสวรรค์จังหวัดสกลนครนะคะซึ่งการเปิดกฐินครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็คือนอกจากณเดชย่าที่นุ่งผ้าพื้นเมืองสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังมีแม่แก้วแม่ปลาเนยพี่เอสุภาชัยพี่เอสุภาชัยนะคะคุณแหวนแล้วก็รวมถึงกัลยาณมิตรทั้งหลายที่เดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้นะคะจากการเปิดบัญชีมานะคะในอินสตาแกรมซึ่งเป็นการเปิดเพื่อสำหรับกฐินครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะคะได้ยอดเงินทำบุญสูงถึง2,200,000 บาทเอฟเฟกต์มากโอ้โหตบมือเยอะมากเขานั่งใกล้กันน่ะเขาน่ารักอ่ะก็ต้องบอกแล้วว่าโอ้โหเนี่ยตาดูวาวอันนี้ก็คือแบบเป็นการร่วมมือร่วมใจของทั้ง NY แล้วก็แฟนคลับที่ได้ร่วมมอบเงินในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมบุญด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับพี่ดิวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีบรรยากาศที่อยากจะเข้าไปร่วมสนุกมากเลยเราก็เลยไปส่องใน Instagram ของแม่แก้วมาว่ามาแม่แก้วเองเนี่ยก็มีนอกจากความฟินที่นำมาเสริมให้แบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของความรื่นเริงรื่นเริงนะการขึ้นเวทีของณเดชน์แล้วก็ยาย่าแล้วคือยังไงคือเราก็อยากรื่นเริงกับเขาด้วยเหรออ่ะฮะอยากจะดูแบบเป็นบรรยากาศสักนิดนึงไหมคะอ่ะมันต้องมาแล้ววัดบ้านดงสวรรค์นะครับสวยมากเลยค่ะคณะนางรำบนของคณะให้ยงให้ยงนะฮะเพื่อการพวนนะก็คือณเดชน์กับยาย่าเนี่ยดูเบาไปเลยใช่จริงๆดูหวานร้อนชาวบ้านเขาแบบมากันเยอะมากนะคะก็คือนี่เป็นส่วนของกิจกรรมบนเวทีนะคะโอ้โหเราขอรำแบบยาย่าบ้างนะไอ้พักค่ะพักเอาไปแรงตรงนี้แรงตรงนี้อ่ะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับณเดชน์ยาย่าและสาธุมีของกว้างกังวานเหลือเกินเอฟเฟคนี้ต้องมาเอฟเฟคนี้ต้องมานะอ่ะยังไงก็ขอให้แบบว่างานที่ทั้งคู่กำลังจะร่วมงานกันนะคะสำหรับลายกินรีนะคะค่ะก็ขอให้แบบว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปสัมภาษณ์ยาย่ามายาย่าเองบอกว่าโอ้โหจริงๆอ่ะยากมากแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่ยาย่าพูดถึงเรื่องราวบทบาทที่บอกว่ายากท้าทายแต่ก็มักจะทำออกมาได้ดีตลอดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้กับ NY นะคะรวมไปถึงแฟนคลับแฟนคลับ NY เราเชื่อในพลังใจของเขาอยู่แล้วนะครับ